วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่2กรกฎาคม2557นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยเรามองว่าเซนติเมนต์น่าจะยังคงอยู่ในเชิงบวกได้ต่อนะคะหลังจากที่มีแรงซื้อของต่างชาติกลับเข้ามานะคะในช่วง2วันทำการล่าสุดที่ผ่านมานะคะซื้อสุทธิรวมกันราว 4.3 พันล้านบาทนะคะก็ส่งผลทำให้ยอดการขายสุทธิตลอดทั้งเดือนมิถุนายนของต่างชาติเนี่ยลดลงเหลือเพียงแค่ราวๆประมาณสัก300กว่าล้านบาทเท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่มีโฟลว์ของต่างชาติเข้ามานะคะคงต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะว่ารอบนี้เข้ามาแล้วเนี่ยจะเข้ามาต่อเนื่องได้กี่วันนะคะคือถ้ามองเปรียบเทียบกับโฟลว์ของต่างชาติที่เข้ามาในภูมิภาคเนี่ยต้องบอกว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาโฟลว์ค่อนข้างที่จะน้อยลงนะคะคือกลับเข้ามาน้อยลงนะคะในช่วงก่อนหน้านี้คือเขาก็เริ่มมีทยอยซื้อตลาดหุ้นในภูมิภาคนะคะยกเว้นตลาดหุ้นไทยที่เขายังค่อนข้างยืนอยู่ข้างขายนะคะเริ่มกลับเข้ามาเราถือว่าเป็นประเทศท้ายๆในภูมิภาคนะคะคงต้องดูว่าการเป็นประเทศท้ายๆเนี่ยจะทำให้เขาเข้ามาได้ต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนในขณะที่ตอนนี้เนี่ยแฟกเตอร์ภายในของเราเองถือว่ายังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่เพิ่มเติมนะคะคงยังอยู่ในสภาพของการรอความคืบหน้าของการพิจารณาโครงการต่างๆของทางคสช.นะคะในส่วนของที่อยู่ในความสนใจในวันนี้ระยะสั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการประชุมคสช.นะคะว่าจะมีการพิจารณาเรื่องงบประมาณโครงการน้ำที่ยังคงค้างอยู่หรือเปล่านะคะประมาณ 1.7 หมื่นล้านนะคะตรงนั้นอาจจะมีผลทำให้เก็งกำไร เกิดการเก็งกำไรในบางกลุ่มเข้ามาอย่างเช่นเซกเตอร์เกี่ยวกับรับเหมานะคะแต่ว่าคือถ้ามองโดยภาพรวมเองเนี่ยยังคงมีเรื่องของการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงในนโยบายด้านสำคัญต่างๆหรือว่าการพิจารณาในส่วนของแผนงานการลงทุนต่างๆที่เป็นตัวกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญเนี่ยยังคงต้องใช้เวลาในการพิจารณาหรือว่ารวบรวมข้อมูลแล้วก็ให้สรุปออกมาเป็นข้อสรุปในแผนการลงทุนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าโดยภาพรวมแล้วในปัจจัยในระยะสั้นตรงนี้ยังไม่ได้มีอะไรใหม่เข้ามามากสำหรับแรงกระตุ้นจากภายในนะคะแต่ถ้ามองเซนติเมนต์จากภายนอกค่อนข้างอิงไปในทางบวกนะคะเรื่องจากตัวข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของหลายประเทศเนี่ยออกมาค่อนข้างดีนะคะโดยเฉพาะในส่วนของจีนหรือว่าทางด้านอังกฤษเองเนี่ยออกมาได้ค่อนข้างที่จะอยู่ในฝั่งบวกนะคะส่วนของสหรัฐอเมริกาเองยังค่อนข้างมิกซ์อยู่นะคะก็คือตัวเลขบางตัวออกมาที่จะต่ำกว่าคาดนะคะแต่ว่าก็เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวในด้านของอุปสงค์นะคะจากเรื่องของตัวเลขยอดการขายรถยนต์ที่ออกมาดีกว่าคาดนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องจับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศหลักต่อไปนะคะค่อนข้างที่จะมีเซนติเมนต์ในเชิงบวกมากขึ้นจากทางฝั่งจีนแล้วก็ยุโรปนะคะอย่างน้อยที่สุดอาจจะมองเห็นสัญญาณหรือว่าภาพของการผ่านจุดต่ำสุดจากจุดที่แย่ที่สุดของเศรษฐกิจไปแล้วนะคะในแง่ของกรอบการซื้อขายของเซตบ้านเราเองเนี่ยเรามองว่ามีลุ้นที่จะขึ้นไปทดสอบ 1,500 จุดได้นะคะแต่ว่าถ้าจะให้เบรกออกไปแรงๆเนี่ยคงต้องอาศัยแรงหนุนจากเรื่องความคืบหน้าของการแรงกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจจากภายในเข้ามาเสริมด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของโวลูมการซื้อขายนะคะที่ถึงแม้ว่าต่างชาติจะกลับเข้ามาซื้อสุทธิค่อนข้างที่จะดูโดดเด่นในช่วง2วันทำการที่ผ่านมาแต่ว่าตัวโวลูมการซื้อขายถือว่าค่อนข้างต่ำอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอดูเรื่องของตัวโวลูมให้ฟื้นตัวด้วยแล้วก็จับตาดูเรื่องของโฟลว์ต่างชาติถึงความต่อเนื่องด้วยนะคะในแง่ของพอร์ตระยะสั้นวันนี้ขอสวิตช์เปลี่ยนตัว SPCG ออกไปก่อนนะคะมีข่าวในเรื่องของการยกเลิกโครงการโซลาร์รูฟท็อปของศาลากลางนะคะก็อาจจะมีผลต่อตัวหุ้นในกลุ่มตัวพลังงานทดแทนพวกพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างในระยะสั้นนะคะถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้รวบรวมอาจจะไม่ได้มีผลกระทบในส่วนของผลประกอบการก็ตามนะคะในแง่ของหุ้นที่เปลี่ยนออกไปเนี่ยก็ขอสวิตช์เข้าสู่ตัว SC Asset นะคะที่เรามองในแง่ของยอดจองบ้านในไตรมาสที่2ที่ดูฟื้นตัวได้ดีนะคะตัวราคาหุ้นเองก็ยังซื้อขายบน PE ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่นะคะก็ SC เนี่ยให้รอทำกำไรแถว 3.54 นะคะหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลานซ์มี2ตัวนะคะมี MAX กับ VTE นะคะส่วนตัวที่มีโอกาสที่จะติดเนี่ยมี3ตัวคือ TFB แล้ว BTC แล้วก็ VIH นะคะในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นในทำนองเดียวกันนะคะขอ exit ตัว SPCG ออกไปก่อนที่ราคา ATO นะคะส่วนตัวที่เหลือให้ถือต่อก็มี SC Asset SCB GFPT นะคะ TTW อิจิตันนะคะแล้วก็เหมราชแล้วก็คงถือสถานะช็อตเซลล์ตัว KTB ต่อด้วยค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ